ได้ยินค่ะเปิดสไลด์ครับค่ะเชิญเชิญเลยลูกกำลังขึ้นสไลด์นะครับค่ะค่ะเชิญเลยบอกทุกอย่างเลยจัดสร้างเรียนจริงท่านทำอะไรเชิญเอ้ยกาแฟหนูใช้ส่วนไหนนะลูกระหว่างเราถามคุยกันระหว่างรอสไลด์รอเปลือกครับตรงเสือกับเนื้อครับเปลือกมันแดงๆนั่นใช่ไหมตรงเนื้อมาครับครับมันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมคะครับแต่เคยชิมตอนนั้นอร่อยอยู่เนาะตอนนี้มันไม่มีหรอมันยังไม่มีออกอ๋อแล้วปกติมันออกเดือนไหนช่วงหน้าหนาวครับหน้าหนาวหน้าหนาวเชียงรายเนาะครับสไลด์ไปไหนแล้วครับมันไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงส่งไฟล์มาแล้วใช่ไหมจะให้พี่เปิดให้ไหมเปิดให้กันครับถ้าจะไม่ขึ้นไปก่อนน่าสนิทครับผมแล้วส่วนใหญ่ที่หนูไปเอาเปลือกกาแฟไอตัวเนื้อมันน่ะเนาะตัวเนื้อมันนี่หนูไปเอาจากที่ไหนลูกนี่เลยครับอะไรนะคะของพื้นที่ดอยช้างค่ะอาจารย์คะเป็นแหล่งชุมชนมันเป็นไร่ของสิ่งเก่าที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นวัตถุดิบดีในของร้านกาแฟบุรีเลยค่ะแล้วส่วนที่เนี่ยเขาจะเอาทิ้งนะคะอาจารย์เหมือนน้ำหวานแต่ทีนี้น่ะมันติดอยู่หลายอย่างตรงที่แบบว่าเมื่อกี้ฟังของกลุ่มแรกก็น่าจะฝากเรื่องของสารละลายอาจจะเป็นแบบโคแห้งแล้วก็ลองเอาไปผสมกับทีละทีดูเนี่ยค่ะแต่วันนี้จะขอความรู้จากอาจารย์ปอบุรีให้เด็กๆก่อนค่ะว่าจะต้องมาปรับอะไรยังไงค่ะแล้วก็อาจารย์มาน่ารักมากได้แล้วเนาะอ่ะเด็กๆเต็มที่นะลูกนะมีแต่ข้างหลังนะคุณครูน่ารักมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงกี่โมงไม่รู้อะไรค่ะโอเคนะถ้าเกิดให้เปลี่ยนสไลด์ก็บอกมาเดี๋ยวพี่คลิกให้ครับผมครับสวัสดีคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับได้ยินนะครับได้ยินอยู่ใช่ไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะครับสวัสดีครับขอสวัสดีหน้าอาจารย์ทุกท่านนะครับผมเป็นตัวแทนจากโรงเรียนศึกษาสมก็ไม่จัดนะครับจะมานำเสนอโครงงานที่มีชื่อว่าโยคาเฟ่นะครับอะไรครับมาแล้วความสำคัญนะครับคือจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นจังหวัดที่มีการทำไร่ข้าวปลูกกาแฟเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าทางเรียนของเรานะครับมีร้านกาแฟดีดอยอยู่แล้วนะครับเพียงทำให้เราเห็นว่าการที่จะเอาเมล็ดกาแฟแต่ละครั้งนะครับจะทำให้มีเปลือกเหลือทิ้งมันมากนะครับซึ่งในเปลือกกาแฟนั้นนะครับมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเราจึงอยากที่จะแปรรูปส่วนที่เหลือนั้นนะครับเป็นขนมทานเล่นนะครับเป็นอะไรปรับความเข้าใจนะครับเริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกกาแฟนะครับถ้าทางโรงเรียนของเรานะครับมีร้านกาแฟเราก็เลยได้รับกาแฟจากบ้านทิมดอยช้านะครับเพื่อและหลังจากที่เราได้รับกาแฟนะครับเราก็จะมีผลในเปลือกกาแฟเปลือกเชอร์รี่กาแฟเหลือทิ้งนะครับเราจึงนำส่วนนั้นมาทำเป็นเยลลี่นะครับได้เลย
ถุประสงค์นะครับคือเพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการผลิตเจลลี่จากเจลลี่กาแฟสดครับ2เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้จากเจลลี่กาแฟสดครับต่อไปนะคะจะเป็นกรอบการทดลองนะคะจะเป็นการนำวัตถุดิบที่เหลือที่ทางการเกษตรก็คือผลกาแฟสุกนำมาล้อเปลือกออกแล้วนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นแยกกากจากนั้นก็กรองเศษด้วยผ้าขาวบางแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำเจลลี่ค่ะเราจะมีการทดสอบความชอบของรสชาติความยืดหยุ่นในระดับความหวานของผลิตภัณฑ์โดยแบบประเมินผลทางประสาทสัมผัสเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสมกับผู้บริโภคและถูกต้องนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทดสอบกับเผือกเชอรี่กาแฟจริงเนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลค่ะได้ครับเป็นสไลด์แล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ทดแทนเริ่มต้นนะคะจะเป็นง้อซึ่งจะเป็นง้อของโรงเรียนค่ะก็เชอร์รี่สายพันธุ์ไทยแล้วก็ลิ้นจี่สายพันธุ์น้ำพุค่ะวิธีดำเนินการทดลองนะคะจะเป็นต้นก็จะเป็นอัตราส่วนของเนื้อลิ้นจี่เนื้อง้อและเชอร์รี่ที่ใช้ในการผลิตเจลลี่ผลไม้ต่างต่อไปตามจะเป็นคะแนนระดับความชอบเจลลี่ผลไม้ที่ผลิตจากเอาและเชอรี่ตัวแปรควบคุมนะคะจะเป็นปริมาณเนื้อลิ้นจี่เนื้องอและเนื้อเชอรี่ปริมาณน้ำและปริมาณผงเจลาตินการทดลองครับหลังจากที่กรองข้าวขาวบางแล้วเราก็จะกรองข้าวสุกกรองต่างๆตามอัตราที่กำหนดไว้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปต้มเพื่อให้ส่วนประกอบนั้นละลายเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะไปเทลงให้เป็นดีดอยครับแล้วก็รอให้เย็นตัวลงเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่ก่อนก็ไปเห็นภาพแล้วต่อถึงตัวอย่างกันแบบประมาณแล้วแบบประมาณการงานครับขอบคุณครับเป็นสไลด์ครับเป็นไงครับเป็นที่หน่อยไม่ได้ยินจ้ะเอาเปลี่ยนสไลด์ค่ะเปลี่ยนไปไม่ได้ยินจากไหนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าคะไปข้างหน้าครับนะครับไปถึงตัวอย่างแบบนี้ค่ะตัวอย่างแบบประเมินการลงรับทานกับสถานการณ์นะคะเราใช้วิธีไฮพอยต์เฮโดรนิกสเกลตามตัวอย่างนี้เลยนะคะไลค์ค่ะผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทำผลจากตัวนี้นะคะ1ได้กระบวนการต้นแบบการผลิตเอนนี่จากเปิดกาแฟในกระบวนการค่ะ2ได้ผลผลิตต้นแบบเอนนี่จากเปิดกาแฟในผลิตภัณฑ์ค่ะและผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำผลผลิตไปใช้เกิดประโยชน์นะคะ1สามารถทำเยลลี่ต้นแบบที่ไปต่อยอดไปถึงกระทั่งผลโรงเรียนและทำรายได้เข้ากับโรงเรียนและนักเรียนได้ค่ะ2ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดกาแฟที่มีราคาต่ำและยังช่วยลดปริมาณขยะที่เหลือทิ้งจากการคัดแยกเมล็ดกาแฟได้ค่ะอะไรผลการทดลองนะคะผลการทดลองการประเมินโดยนักเรียน30คนนะคะความนุ่มง้อพบว่าหน้าความนุ่มของเจลลี่ง้อนั้นได้รับคะแนนมากที่สุดที่ระดับ 1.20 คะแนนค่ะส่วนข้อเสนอแนะจากผู้ทดลองชิมนะคะคือกลิ่นของง้อนั้นไม่ชัดเจนค่ะส่วนของยินดี้เชอร์รี่นะคะพบว่าเรื่องความนุ่มของยินดี้เนาะยินดี้เชอร์รี่นั้นได้รับคะแนนมากที่สุดที่ระดับ 1.2 คะแนนค่ะข้อเสนอแนะจากผู้ทดลองชิมคือกลิ่นของง้อไม่ชัดเจนเช่นกันกลิ่นของเชอร์รี่ไม่ชัดเจนส่วนของยินดี้ลิ้นจี่นะคะพบว่าเรื่องความเลี่ยนของยินดี้ลิ้นจี่นั้นได้รับคะแนนมากที่สุดที่ระดับ7.13 คะแนนค่ะข้อเสนอแนะจากผู้ทดลองชิมคือความหวานของยินดี้นั้น
ั้นไม่ค่อยชัดเจนค่ะอะไรจากการเปรียบเทียบผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของเยลลี่ผลไม้ทั้ง3รสชาตินะคะพบว่าเยลลี่ลิ้นจี่นั้นได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านต่างๆมากที่สุดโดยเยลลี่ลิ้นจี่ได้คะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุดที่ระดับ6.3คะแนนรองลงมาคือเยลลี่มอสและเยลลี่เชอร์รี่ที่ระดับ4.33คะแนนค่ะโรงเรียนของเราโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันทร์ก็จบกำลังสนุกมากค่ะครับโอเคน่าสนใจมากเลยทำตั้งหลายผลไม้อ่ะบอกผู้บริโภคไปค่ะหนูทำจากธรรมชาติหนูไม่ใส่กลิ่นสังเคราะห์กลิ่นมันเลยน้อยเนาะใช่ครับอาจารย์ถามโอเคค่ะเซนต้าเอาเรื่องไหมโอเคน้องปานน้องปานขอโทษค่ะเชิญน้องปานก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ปานก่อนก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจานถามหน่อยชื่อโครงงานภาษาไทยหนูชื่อว่าอะไรลูกชื่อเต็มอะค่ะอ๋อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากประเทศที่เราเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชงเกิดที่ให้กาแฟสดครับเปิ้ลหนูไม่ได้ใส่ไปเนาะจะได้มองเป็นภาพรวมของโครงงานเนาะโอเคเรามาดูสไลด์ที่มาแล้วความสำคัญลูกเต็มหน้าเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะเราช่วยหาพอยต์ของงานวิจัยดีกว่าเอ๊ะทำไมถึงทำกากาแฟลูกเพราะอะไรเอ่ยก็คือทางโรงเรียนเรามันมีร้านกาแฟอยู่แล้วถ้ามันจะเหลือเกิดครับเลยถ้าตรงนั้นแต่ว่าก็สามารถเอามาทำอะไรได้บ้างครับเหลือเยอะไหมคะต่อวันเยอะอยู่ครับประมาณให้ใจได้ไหมเหลือประมาณกี่กิโลตรงเรียนไม่ได้นี่เองแต่ว่าเราไปศึกษาที่ได้เสียงหายนะคะอาจารย์ไม่ได้ยินมึกเออขออีกรอบอ๋อกากาแฟใช่ไหมกากาแฟมันเหลือเยอะใช่ไหมไอตัวเขาเรียกอะไรเยื่อหุ้มเปลือกมันไอลูกเนื้ออาจารย์ก็เรียกไม่ถูกเขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อมันใช่ไหมเนื้อเชอร์รี่อ่ะโอเคตรงเชอร์รี่เนี่ยค่ะมันเหลือเยอะไหมลูกกี่กิโลต่อวันในการสีเอาตัวเม็ดกาแฟออกไปออกมาจากไส้ผสมมีอาจารย์คะคืนนี้นะคะไอ้ตรงนั้นน่ะมันส่วนที่เหลือจากในไร่อะค่ะอาจารย์เวลาเราเอาแต่เม็ดมันมาใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเอาแต่เม็ดมันมาแต่ตรงที่โรงเรียนนี่มันไม่ได้เหลือตรงนั้นละแต่ไอ้ตรงที่เราจะคิดออกมานี่คือเนื้อเชอร์รี่มันมีรสหวานและทีนี้น่ะไอ้ตัวที่มันเป็นเม็ดมันจริงๆน่ะคาเฟอีนมันสูงและทีนี้เราก็เอาตัวนั้นมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นกัมมี่เยลลี่คือตอนแรกเนี่ยเด็กจะขึ้นไปดูที่ไร่ด้วยอะค่ะแต่ว่ามันติดสถานการณ์โควิดก็เลยงดไม่ได้ขึ้นไปตรงนี้ครูขออนุญาตเล่าสู่กันฟังได้ได้ค่ะค่ะตรงที่โรงเรียนนี่มันจะเป็นเม็ดละค่ะของเรามันมีร้านดีดอยกาแฟค่ะอาจารย์และทีนี้ดีดอยกาแฟที่เราใช้กาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ที่บนดอยช้างและที่เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยอะค่ะเขาเลยให้พื้นที่ในการศึกษาข้อมูลของเราแล้วจากการถามแล้วก็เด็กเคยกินที่มันเป็นผลสุกของมันอ่ะมันหวานทีนี้ก็เลยมาคิดกันว่ามันได้อะไรผลิตภัณฑ์ที่มันมากกว่าที่มาเอาเป็นน้ำกาแฟแล้วก็เอาเสริมไปในผ
ของอีคอมเมิร์ซโรงเรียนอีกอันหนึ่งอะค่ะค่ะค่ะแต่อันเนี้ยค่ะที่คืออ้ออยากถามว่าประมาณไอตัวเม็ดไอตัวเนื้อเชอร์รี่อะค่ะที่เราได้มาจากไร่อะค่ะวันหนึ่งเขาเหลือเยอะไหมคะในการเอาทิ้งเขาจะเอาทิ้งเนาะถูกไหมเขาก็จะสีเอาเฉพาะเม็ดกาแฟถูกไหมเรายังไม่ได้ไปดูที่ไร่เธอครับเรายังไม่อ๋ออ่าโอเคอีกอันหนึ่งที่ครับจดไว้ต้องบอกว่าหน้ากังวลอีกอันหนึ่งก็คือไอตัวเนื้อเชอร์รี่ของเม็ดกาแฟค่ะพอมันถูกแยกออกไปแยกออกไปจากเม็ดแล้วเขาเอาเม็ดไปใช้ตัวเนี้ยพอมันเกิดการหมักกันเยอะๆอ่ะมันต้องระวังนะคะพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรมันขึ้นได้ด้วยความที่มันมีรสหวานเปรี้ยวๆแล้วความชื้นมันค่อนข้างสูงนะคะเราจ้าคะขอโทษค่ะแล้วตรงนี้เราใช้วิธีการที่จะมาคั้นเป็นน้ำเราใช้อบได้ไหมคะอาจารย์คะอบหมายถึงว่าไม่ได้อบทั้งเม็ดเนี่ยนะคะตัวที่เปลือกที่มันมาเนี่ยเอาอบเป็นแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับเจลาตินนะคะกำลังมองว่าตัวเยลลี่ของเด็กอะค่ะเขาเอาจุดเด่นของน้ำหรือว่าเอาจุดเด่นของตรงเขาเรียกอะไรกากใยของตัวเชอร์รี่น้ำของเชอร์รี่ค่ะตอนที่ทำนี่คือเราเอาน้ำของเชอร์รี่เอาที่ส่วนของนั่นเพราะเคยทำไปที่แล้วใจอะทำน้ำแต่ถ้าเอาไปอบแห้งส่วนที่เราต้องการนะคะมันก็จะหายไปเนาะอ๋อไม่ได้เนาะใช่เราต้องดูว่างานวิจัยของเราอะโฟกัสส่วนไหนส่วนน้ำหรือส่วนกากหรือว่าเป็นใยอาหารเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเห็นไม่ด้วยนะลูกนะที่อาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากได้เลยท่านหนูต้องการน้ำแต่เราจะพรีเซิร์ฟน้ำถนอมน้ำยังไงก็อาจจะต้องเอามาต้มพาสเจอร์ไลซ์และแช่แข็งไหมคะเพื่อที่ว่านอกฤดูเราจะได้มีใช้อะไรเหมือนเราคั้นในช่วงที่มันมีเชอร์รี่เยอะๆอันนี้พูดถึงการแก้ปัญหานอกแนวทางในการที่เราจะทำวิจัยได้ตลอดปีนะคะเราอาจจะเอามาคั้นน้ำพอหนูคั้นน้ำได้ตามอัตราส่วนที่หนูต้องการจะใช้เสร็จปุ๊บหนูเอาไปต้มสักนิดนึงพาสเจอร์ไลซ์ฆ่าเชื้อเพราะว่าระหว่างทางที่ไอตัวเนื้อเชอร์รี่มันอาจจะมีกระบวนการหมักเชื้อมันอาจจะโตอยู่นะคะถ้าเราเอามาคั้นแล้วมาต้มมันก็เป็นการทำลายเชื้อจุลินทรีย์แล้วตั้งไว้ให้เย็นเนาะแล้วเราค่อยไปแช่แข็งแล้วเวลาเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็ออกมาละลายแล้วเราก็เอามาผสมในอัตราส่วนทำกัมมี่ก็ได้ที่ฟิตเหมือนน้ำแข็งได้ใช่ไหมจานคะฟิตเหมือนน้ำแข็งได้ใช่ไหมคะเหมือนที่น้ำมะนาวสดเขาฟิตไว้เป็นก้อนใช่ค่ะใช่ต้องจะถามนะลูกอันนี้จุดเด่นน่าสนใจมากเขาเอาของเหลือทิ้งจากวัตถุดิบทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าเนาะเพิ่มมูลค่าแล้วก็อาจารย์ไม่แน่ใจว่าในน้ำไอเชอร์รี่ตัวที่หนูเอามาใส่ในกัมมี่อะค่ะมันมีอะไรนะหนูบอกว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ไหมมีตัวโพลีฟีนอลใช่ไหมคะอันนี้เราได้ไปหาข้อมูลไหมถ้าเรามีข้อมูลมันจะทำให้งานวิจัยเรามีจุดเด่นมากขึ้นว่าเป็นตัวไหนมีอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะภาษาหน้าดีครับค่ะเนาะเดี๋ยวเราเพิ่มเข้าไปเนาะเดี๋ยวเราไปหาแล้วเราเพิ่มเข้าไปในที่มาแล้วความสำคัญมันจะทำให้งานหนูมันโดดเด่นมากขึ้นนอกจากจะเอาของที่มันมูลค่าที่มันน้อยมาเพิ่มให้สูงอีกทั้งมันยังทำให้มีคุณค่าเขาเรียกอะไรมีแอนตี้ออกซิแดนต์มีประโยชน์ต่อคนทานด้วย
แล้วผู้บริโภคมันจะได้หลากหลายกลุ่มนะคะพอแอนตี้ออกซิแดนต์ปุ๊บวัยรุ่นก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ผู้สูงอายุก็ทานได้นะไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กอย่างเดียวนะคะขออนุญาตถามค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเราเอาไปต้มเนาะจนเดือดหรืออะไรเงี้ยค่ะแอนตี้ออกซิแดนต์มันจะสลายไหมคะอาจารย์อันนี้มันแล้วแต่ชนิดของตัวสารอีกทีค่ะอย่างวิตามินซีโครงสร้างก็สลายเร็วเนาะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีพวกคาเฟอีนก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันเนาะแต่มันอาจจะมีเหลือลงเหลือน้อยๆบางทีมันอาจจะทนซึ่งมันทนร้อนแหละคาเฟอีนมันอาจจะเหลืออยู่เนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้เราไม่มีข้อมูลว่าในน้ำเชอร์รี่ที่น้องสกัดมามันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวไหนอะค่ะมันก็เลยไม่สามารถบอกได้โอเคเด็กๆก็หาข้อมูลด้านนี้เนาะเชิญค่ะนะคะขอเสริมนิดนึงนะครับถ้ากังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสลายอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะเอาเปลือกมาเนื้อที่เราแยกออกมาแล้วเนี่ยมาล้างน้ำให้สะอาดก็ได้แล้วปล่อยไว้ให้มันแห้งสักพักแล้วค่อยฟรีซนะครับก็ไม่ต้องผ่านการต้มว่าจะต้องรีบล้างให้ดึงเพราะเชื้อมันจะเยอะแล้วเราก็สามารถเอาไอ้ของที่ฟรีซไว้เนี่ยจัดการล้างเนี่ยไม่มาทำวิธีเจลลี่ของเราก็อย่างนั้นได้ครับค่ะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นหนทางในการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งในการที่มันขาดตลาดแบบอาจารย์ต้าอาจจะดีกว่าในการที่จะพรีเซนต์ตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เยอะกว่านะคะจะคงช่วยคงคุณค่าได้มากกว่าเพราะตรงนี้ต้องไปผ่านความร้อนค่ะดังนั้นที่มาและความสำคัญเนาะอาจารย์อยากให้หนูหาไอตัวว่ากากาแฟในแต่ละปีมันไม่ใช่กากโทษทีตัวเชอร์รี่ของเม็ดกาแฟในแต่ละปีมันมีมากน้อยแค่ไหนที่เขาเหลือทิ้งแล้วส่วนใหญ่เหลือทิ้งเขาเอาไปทำอะไรต่อนะทำปุ๋ยหรือทำอะไรที่มันไม่มีมูลค่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้ชูของเราขึ้นมาสองก็คือว่าในน้ำสกัดของเชอร์รี่ตัวเนี้ยมันมีสารสกัดอะไรบ้างเนาะสารสกัดอะไรบ้างแล้วมันจะเพื่อที่มันจะได้ส่งผลดีต่อลักษณะของกัมมี่ที่หนูผลิตนะคะแล้วก็อันที่3อาจจะชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียนก็ได้ค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็ดูมีศักยภาพดูมีความพร้อมในการผลิตค่ะเดี๋ยวไปหัวข้อต่อไปค่ะอาจารย์ครับมีคำถามไหมคะในที่มาแล้วความสำคัญค่ะทีนี้เราต้องทำเป็นโฟชาร์ตหรือทำอย่างนี้ได้คะอาจารย์การวิจัยนี่อาจารย์พอจะที่นี้เนี่ยหาพวกมะม่วงหามะนาวหูอยู่แต่ว่าอาจารย์พอจะมีลิงก์ให้ดูไหมคะว่าจะสามารถดูงานวิจัยที่มันโอเคมากมากเลยจากตรงไหนได้บ้างอาจารย์ขอความกรุณาอาจารย์ได้ค่ะเดี๋ยวจะช่วยหาให้เนาะเทนทหารแล้วเดี๋ยวฝากอาจารย์ไปให้นะคะเดี๋ยวช่วยค่ะอาจารย์คะสงสัยนิดนึงค่ะก็คือสรุปว่าของที่นี่ก็จะไม่ได้ใช้กาแฟใช่ไหมคะแต่ว่าจะใช้เงาะเชอร์รี่แล้วก็ลิ้นจี่แทนใช่ไหมคะใช่ค่ะครับก็คือซิลิคอนใช่ไหมดังไม่มีสติละดังหลุดแล้วฮัลโหลค่ะไม่ได้ยินค่ะได้ยินไหมคะขอแม่หนึ่งได้เมื่อกี้ที่ถามไปได้ยินไหมคะได้ไหมขอโทษยาน่าจะไม่ได้ยินครับ ได้ยินไหมถามคนคำถามไหมคะสงสัยนะคะว่าตกลงว่าใช้เป็นกาแฟหรือว่าใช้เงาะเชอร์รี่แล้วก็ลิ้นจี่แทนกาแฟที่หาไม่ได้ช่วงนี้ค่ะใช้ไปก่อนค่ะใช้ก็คือใช้เงาะเชอร์รี่แล้วก็ลิ้นจี่แทนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอสักเดือน2เดือนมี
ีกาแฟถึงค่อยเอามาทำใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเป็นต้นแบบก่อนนี่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยศึกษากลับมาศึกษาใหม่ใช่ไหมลูกใช่ครับค่ะแต่ว่าจะขึ้นไปเอาไอ้ตัวกากกาแฟกันได้ใช่ไหมต้องเดินทางนะคะเขาคงจะถ้าขึ้นไปไม่ได้ก็คงจะขอพี่เขาอะค่ะที่เป็นจิตเก่าเอาลงมาให้อ่ะค่ะแล้วก็ต้องหาในได้อื่นที่มันเป็นพื้นที่ของเชียงรายอะค่ะอาจารย์คะไอ้ตรงพวกนั้นน่ะคือเราหาข้อมูลพื้นฐานไม่หมดนะแต่ทีนี้เราติดตรงที่แบบว่าเราได้มาเมื่อปีที่แล้วแล้วทีนี้อย่างที่อาจารย์ว่านะคะเราไม่ได้ฟีดไว้เหมือนมะนาวสดอะค่ะตรงนี้เราก็เลยรู้ว่าต่อไปนี่เราต้องฟีดไว้เหมือนมะนาวสดแล้วเราสามารถที่จะทำการทดลองได้เรื่อยๆค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะต่อเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวไปหัวข้อต่อไปเลยค่ะเอกรอบวิจัยกรอบวิจัยมันจะบ่งบอกมันจะเหมือนแค่ทำเป็นโฟลว์ชาร์ตอ่ะถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นภาพรวมของงานวิจัยเนาะกรอบวิจัยทำให้เรามันอาจจะขึ้นมาว่าเป็นเนื้อเชอร์รี่จากเม็ดกาแฟอีกอันนึงก็คือเอาไปพัฒนาเป็นอะไรนะกัมมี่ใช่ไหมคะกัมมี่แล้วหนูติดตามเป็นอะไรติดตามก็คือเป็นบล็อกหนึ่งก็อาจจะเป็นก็คือได้กัมมี่ที่มันมีข้อดียังไงเนี่ยค่ะเหมือนจะเป็นสามอันเหมือนให้เป็นภาพรวมของงานวิจัยว่าเริ่มต้นมันจะเป็นraw mat process แล้วก็output ที่ได้อะค่ะเนาะต้นกระบวนการแล้วก็ตัวมันเองที่ต้องการเขียนยังไงอาจารย์ปานเชิญหนูเข้าใจไหมลูกพอเก็ตที่อาจารย์อ้อบอกไหมลูกลองทำผังออกมาใหม่เนาะคือต้องแก้สไลด์นี้เป็นผังตัวสไลด์นี้คือต้องแก้เป็นผังแบบเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการที่มีการดำเนินการแล้วก็ไปถึงที่ไม่เป็นภาพรวมอะค่ะเป็นภาพรวมรวมไปก่อนเนี่ยไม่ต้องเจาะลึกลงใช่ใช่มันจะเป็นตัววัตถุดิบใช่ป่ะเราศึกษาอะไรมันมีทำไมเราต้องไอตัวเนี้ยแล้วมาผ่านโปรเซสอะไรแล้วเอาพุทกรอบที่3คืออะไรเอาพุทก็คือสิ่งที่มันได้แล้วไอเอาพุทอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชูจุดเด่นโอเคค่ะไปเป็นข้อต่อไปเนาะเดี๋ยวกลัวไม่ทันครึ่งชั่วโมงเองนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานอันที่1กับอันที่2ต่างกันตรงไหนคะอันที่2จะมีเกี่ยวกับการศึกษาแต่กับการทำแบบทดสอบด้วยแล้วอันที่1ไม่ได้ศึกษาเลยนี่แค่ศึกษาสูตรพื้นฐานเนาะแล้วก็ทำยังไงศึกษาสูตรพื้นฐานเราเอาสูตรพื้นฐานมาจากหลายๆที่ไหมปกติเนาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเราจะอะไรนะคะเราก็ได้สูตรพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์อื่นที่อยู่ตามรัฐบาลแล้วครับแต่จากพวกนั้นนะถ้าเอาอย่างนี้ในหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะลูกถ้าเราศึกษาสูตรพื้นฐานในการผลิตดัมมี่แสดงว่าสูตรพื้นฐานเราจะต้องมีอย่างน้อย3ที่ละแหล่งที่มาจากหนังสือกอแหล่งที่มาหนังสือขอหรือจากอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตคอแล้วเราค่อยเอาคือทุกอย่าง
ทำตามเขาหมดนอกจากอย่างเดียวยกเว้นอย่างเดียวถูกยกเว้นน้ำเชอร์รี่ที่เราจะเอาไปงงไหมคะแล้วเราเอาเราต้องการศึกษาสูตรพื้นฐานใช่ไหมเหมือนเราคัดเลือกสูตรพื้นฐานก่อนแล้วเราค่อยเอา3อันเนี้ยค่ะที่เราเอาน้ำเชอร์รี่ของเราเอาไปแทนทั้ง3อันน่ะนะและเอาไปทดสอบชิมเราถึงจะได้สูตรพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าบางทีหนูเอามาแค่1ที่มันอาจจะยังไม่ใช่ดีที่สุดมันอาจจะมีอีกหลายอันที่มันอาจจะอร่อยแล้วที่มันแมทมันเหมาะสมกับไอตัวน้ำเชอร์รี่ก็ได้เนี่ยค่ะงงไหมลูกครับคือครับทันไหมทันเลยครับโอเคเนาะพอหนูได้ข้อที่หนึ่งนะอันนี้อาจารย์พูดรวมไปถึงแล็บเลยนะคะครับพอหนูได้สูตรที่ดีสุดๆอาจจะเป็นหนังสือขออ่ะอาจจะเป็นหนังสือขอสูตรเนี้ยคนเพื่อนๆให้การยอมรับสูงที่สุดหนูค่อยเอามาศึกษาในข้อสองโดยหนูอาจจะดูว่าคนชอบหนังสือขอมากที่สุดคนชอบกัมมี่อ่ะเนาะที่ทำจากหนังสือขอมากที่สุดแล้วมันอาจจะมีคอมเมนต์มันอาจจะมีคอมเมนต์บางอย่างจากผู้บริโภคเข้ามาอย่างเช่นกลิ่นไม่หอมเลยอ่ะกลิ่นไม่มีจุดเด่นของกาแฟหนูอาจจะต้องมาพัฒนากลิ่นเติมกลิ่นอาจจะหาอัตราส่วนกลิ่นเนี่ยงงไหมลูกหรืออาจจะแบบเขาอาจจะโอ้ถ้าเปรียบเทียบสามขออาจจะอร่อยได้คะแนนสูงสุดแต่มันไม่มีรสหวานหนูก็ต้องเอามาทำอะไรลูกในการทดลองทดสอบเราก็ต้องมาผ่านแปรน้ำตาลถูกไหมคะเหมือนกับว่าเราเอาคอมเมนต์ของอันแรกมาปรับปรุงอันที่สองก็คือเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มันดีขึ้นในทุกๆการทดลองที่เราทำดีไหมลูกเนาะงานเรามันจะได้แบบเรามีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะเราเป็นชัดเจนเราปรับปรุงข้อด้อยของกัมมี่ให้มันมากขึ้นจนออกมาเป็นเนี้ยยอมรับที่สุดเลยไม่มีคอมเมนต์ใดๆเลยเนี่ยค่ะครับผมเชิญอาจารย์ปานค่ะอาจารย์ปานน่าจะอยู่กับน้องเยอะอันนี้น่าจะเข้าใจน้องๆเนาะค่ะก็เดี๋ยวอยากให้ไปดูตรงหน้าสูตรเลยค่ะอาจารย์อยากรู้เหมือนกันค่ะจะบอกว่าไงน้องเด็กๆทำมาแบบนี้แต่ถ้าพอเชอร์รี่หนูออกอ่ะหนูต้องทำใหม่หมดเลยนะคะครับค่ะแสดงลูกหนูลองอธิบายสูตรสิลูกว่าหนูได้แนวคิดในการกำหนดแต่ละค่ายังไงบ้างคะคือจากการชิมของวัตถุจะทานอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองมาตากันก่อนลองสูตรเสียงหายเสียงขาดลูกไม่ชัดเลยค่ะดีไหมครับได้ยินค่ะที่เราเอาอัตราส่วนนี้มาได้นะคือแต่การที่เราลองชิมจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก่อนนะแล้วก็มาดูอัตราส่วนของเขาแล้วก็ลองมาปรับกับอัตราส่วนของเราครับหนูเอาสูตรต้นแบบมาจากไหนตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตามท้องตลาดแล้วตามฉลากถุงซองอะไรอย่างนี้ใช่ปะใช่ครับต้องมีชุดละเราควรหาในอินเทอร์เน็ตเนาะงานวิจัยพวกนี้มันก็มีเยอะแยะเลยลูกที่เขาทำมันดูน่าเชื่อถือมากกว่าอีกอันนึงสูตรการผลิตอะค่ะอย่างสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามในการทำเนื้อเงาะเนี่ยหนูเอามาจากสามแหล่งเลยเหมือนกันไหมสามยี่ห้อเหรอคะครับแตกต่างนะครับแต่ละยี่ห้อไปเทียบ
โอเคอันนี้ก็ที่พี่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันก็น่าจะเป็นข้อที่หนึ่งเนาะหาสูตรต้นแบบเนาะลูกเนาะใช่ไหมจากสามที่แต่แค่ว่าอาจารย์อยากให้หนูไปหาไอ้สูตรที่สามารถอ้างอิงได้ไม่ใช่ตามฉลากฉลากสินค้าเนาะอ่ะและอีกอันนึงเราควรที่จะทำเป็นในแสดงในลักษณะของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เพื่อที่เราจะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละสูตรได้ชัดเจนเนี่ยค่ะอาจารย์ถามหน่อยน้ำคั้นจากเนื้อเงาะก็คือว่าเอาเราก็ปอกเงาะเอาเฉพาะเนื้อมาคั้นน้ำใช่ไหมไม่ได้ผสมน้ำลงไปเนาะโดนวอเตอร์เลยครับไม่มีน้ำอ๋อโอเคไม่มีน้ำเลยเป็นน้ำจากเงาะเลยใช่ครับหญ้าหวานอันนี้หนูใช้หญ้าหวานซื้อจากไหนลูกน้ำเชื่อมใช่ไหมโลตัสครับมันเป็นในลักษณะน้ำเชื่อมหรือเป็นผงผงครับมีตัวอย่างครับมีตัวอย่างเป็นซองเป็นผงเหมือนคล้ายๆซองน้ำตาลของกาแฟอ๋อโอเคแล้วไอ้ตัวสูตรเนื้อเงาะกับไอ้ตัวเชอร์รี่สูตรเท่ากันไหมคะขอทวนคำถามครับสูตรที่ทำเยลลี่จากเนื้อเงาะกับสูตรที่ทำเยลลี่อ่ะอัตราส่วนเท่ากันไหมเอ่ยไม่เท่าใช่ไหมไม่เท่าจะไปคิดเป็นร้อยล้านแล้วค่อยจัดใช่เพราะว่าจาก3อันนี้อันไหนอร่อยสุดนะลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ใช่ไหมเขาให้เหตุผลความอร่อยว่ายังไงลูกมีกลิ่นมันมีกลิ่นด้วยครับเพราะว่ามีรสชาติที่ลิ้นจี่จริงๆครับเชิญค่ะจันต้าจันต้าขอถามหน่อยครับว่าผลไม้ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยอันไหนใกล้เคียงกับตัวเนื้อเชอร์รี่กาแฟมากที่สุดก็น่าเชอร์รี่ครับเชอร์รี่ใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าคือเราไม่จำเป็นต้องโอเคทำไปแล้วไม่เป็นไรครับอาจารย์กำลังจะชี้จุดว่าสิ่งที่เราควรจะเน้นศึกษามากที่สุดคือเชอร์รี่แล้วเลือกเชอร์รี่เป็นตัวตุ๊กตาหรือต้นแบบที่เราจะใช้เนื่องจากว่าใกล้เคียงกับเนื้อกาแฟมากที่สุดตัดเรื่องรสชาติความอร่อยนะครับเพราะว่ามันใกล้เคียงที่สุดแล้วพอเรามาเน้นปริมาณเจลาตินที่เราศึกษาให้มีหลายๆค่าเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเรามากกว่าในการที่เราจะใช้ในอนาคตที่เราได้เนื้อเปลี่ยนเชอร์รี่กาแฟแล้วมันจะปรับเยอะมากครับอย่างไหนไปที่เชอร์รี่หน่อยได้ไหมครับสูตรอะไรสูตรเชอร์รี่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยอย่างเชอร์รี่อันนี้คือสูตร3สูตรอันนี้เนี่ยก็คือว่าอันนี้เราหามาจากฉลากอาหารใช่ไหมครับอันนี้สูตร3สูตรเนี่ยน่าจะอ้างอิงตามอาจารย์มอมอล็อกก็คือมีสูตรมาตรฐานมาแล้วพอเราได้สูตรมาตรฐานมาทักทันหนึ่งแล้วนะครับเราก็เอาสูตรมาตรฐานอันเดียวเนี่ยมาแวรี่ปริมาณเจลาตินในหลายค่าเพื่อให้รู้ว่าเนื้อสัมผัสที่เราต้องการอยู่ที่ปริมาณเจลาตินเท่าไหร่แล้วพอเราได้ปุ๊บก็ไปต่อตอนนะครับที่เราได้ตัวอาจารย์ต้าหมายความว่าเราจะได้ไม่ต้องศึกษาเยอะเราสูบกันไปเลยแค่ตัวเดียวที่มันใกล้เคียงกับตัวเนื้อเชอร์รี่เราทำให้ตรงจุดดีกว่าอ่า
อีกอันนึงอาจารย์ขอย้อนกลับไปตัวเนื้อเชอร์รี่กับกาแฟหนูหน่อยเนาะไอตัวเนื้อเชอร์รี่ตรงกาแฟหนูอะค่ะมันมีกลิ่นกาแฟไหมมันมีเอกลักษณ์อะไรไหมคะที่บ่งบอกว่ามันทำมาจากตัวเนื้อของเชอร์รี่เนื้อเชอร์รี่จากกาแฟไม่มีกลิ่นนะครับเพราะมีแค่รสผ่านกลิ่นหอมของกาแฟไหมเหมือนเราชิมไปปุ๊บเรารู้เลยว่าเออมันมาจากกาแฟหรือเอามาจากเชื้อจุดเด่นของตัวเนื้อมันน่ะคืออะไรไม่ใช่รสผ่านกันอาจารย์กลัวว่าพอเราเอามาทำปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเพื่อนที่ให้คอมเมนต์ว่าเอออย่างอะไรนะลิ้นจี่ความเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของลิ้นจี่มันขาดหายไปอะไรเงี้ยคือคนตามหาคาแรคเตอร์ของสิ่งที่ใส่เข้าไปในเยลลี่อะค่ะคือเราไม่ต้องใส่กาแฟไม่ได้ต้องใส่อาจารย์ก็เลยอยากรู้ว่ากลิ่นหนูตัวไหนมันจะได้สร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์หนูอ่ะเราไม่อยากเพอดีอาจารย์ก็คือไม่อยากอาจารย์ปานพอรู้ข้อมูลไหมคะรู้สึกว่าตัวเชอร์รี่กาแฟเนี่ยค่ะพอเราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์มันจะได้แค่ความเปรี้ยวหวานแต่ไม่มีกลิ่นกาแฟใช่ไหมลูกแสดงว่าหนูจะขายตรงกลิ่นไม่ได้ใช่ไหมคะหมายถึงจุดเด่นจะไม่มีกลิ่นเนาะขายตรงจะเอาแค่สับปูของแอชเชอรี่ค่ะเปรี้ยวหวานอย่างนี้หนูต้องการให้คาดหวังว่าเจลลี่นี้มันจะมีกลิ่นอะไรผลิตภัณฑ์ที่มีความน่ารักคิดว่าก็ต้องมีสิเหมือนอาจารย์พยายามจะหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์หนูอาจารย์คะถ้าเกิดทราบว่าเราจะแต่งสีแล้วก็แต่งผิวได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะไม่ผิดกินอีเมลอะไรได้บ้างอาจารย์ถ้าเป็นกลิ่นกาแฟควรจะเป็นกลิ่นแนวไหนบ้างคืออันนี้ต้องถามก่อนว่าเราต้องการคาดหวังว่าให้เจลลี่มีกลิ่นแบบไหนอย่างเงี้ยครับอย่างตัวเชอร์รี่กับเนื้อเชอร์รี่จากกาแฟเนี่ยมันไม่มีกลิ่นใช่ไหมครับถ้าเราต้องการมีกลิ่นหอมหวานเหมือนผลไม้เราอาจจะใส่กลิ่นผลไม้ก็ได้หรือว่าถ้าเราต้องการกินกาแฟเราต้องใส่กินกาแฟได้แต่ว่าเราไม่ได้ประโยชน์ของตัวน้ำเจลลี่อยู่แล้วทำสองแบบได้ไหมคะอาจารย์คือตอบโจทย์ของเราก็คือว่าผู้บริโภคของเราเป็นเด็กด้วยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นตอบโจทย์ถ้าเป็นกินกาแฟก็จะเป็นพวกวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะตอนนี้คือพวกคุณสะดวกมีค่าแล้วก็ใช้ส่วนที่เหลือในการมาทำของกินเล่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้ค่ะได้ค่ะคุณครูคือเราพยายามจะหาจุดเด่นที่มันสามารถแบบขายได้ให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเราคาดว่ากลุ่มผู้บริโภคของเราคือเด็กนักเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะมันอาจจะเล่นกลิ่นฟุตตี้กลิ่นที่มีความสดใสกลิ่นหอมหวานเนาะมันจะมีเยลลี่สำเร็จรูปนะคะอาจารย์ใส่เพิ่มไปได้ไหมคะเมื่อเช้าผมไม่แนะนำครับเพราะว่าเจลาตินสำเร็จรูปมันจะมีน้ำตาลอะไรผสมอยู่แล้วเราควบคุมยากถ้าเราเป็นเจลาตินอย่างเดียวแล้วเราใส่น้ำตาลเพิ่มหรือแต่งอะไรเพิ่มเราจะควบคุมง่ายกว่าแล้วก็ต้นทุนน่าจะถูกกว่าด้วยอาจารย์คะแล้วทีนี้ความเด้งของมันนะคะมันจะไม่ได้อาจารย์แนะนำว่าตัวไหนที่จะช่วยความเด้งของความเด้งเนี่ยครับตรงเจลาตินที่ผมเน้นนะครับว่าเราควรจะเจาะไปที่ผลไม้ชนิดเดียวแล้วก็ไปศึกษาไว้ในเจลาตินที่เราต้องการว่าปริมาณเท่านี้เท่าไหร่แบบนี้ครับแต่ไม่แนะนำให้ผงเจลาตินสำเร็จรูปนะคะอาจารย์เพราะมันก็จะมีตลาดเนา
ใช่ครับก็คือใช้เป็นเจลาตินแบบอย่างเดียวอ่ะเป็นเจลาตินที่ไม่ได้ผสมสีไม่ได้ผสมน้ำตาลนะครับอาจารย์ถามอีกนิดนึงค่ะทำไมหนูต้องเลือกใช้น้ำตาลหญ้าหวานแทนน้ำตาลทรายอะคะเพราะว่าอาจจะมีส่งผลนอกส่งผลเหมือนกันต่อความเด้งความอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงงั้นถ้าจะลองต่อไปลองไม่เอาความหวานจากผลไม้ตรงๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะเปรียบตัวน้ำตาลทรายอีกสักอันก็ได้ค่ะซึ่งลักษณะของน้ำตาลทรายกับน้ำตาลหญ้าหวานอ่ะมันส่งผลต่อเรายังไงค่ะอาจารย์คะเครื่องมือเนี่ยเราใช้ในเรื่องของการวัดจากคนเนาะคุณภาพประสาทสัมผัสของคนก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเยอะแยะแต่ว่าเครื่องมือที่เราจะใช้เรื่องของความแน่นหรือความหนืดเนี่ยอาจารย์เขาจะแนะนำได้ไหมคะด้วยการขอแทรกเซนซอรี่เนาะการชิมก่อนนะคะคุณครูคืออย่างปกติอ่ะการทดสอบชิมด้วยความที่มันมีลักษณะโทษทีมันมีแบบความชอบของคนเข้าไปมันก็อาจจะเกิดการแบบอันนี้ชอบไม่ชอบไม่ชอบเยอะมากดังนั้นเราจะปัญหาจุดนี้ยังไงก็คือเราจะต้องทดสอบในปริมาณที่มันที่คนที่เยอะขึ้นนะคะอย่างสมมุติเราเอามาดูผลแล้วแบบรู้สึกมันเหวี่ยงดีมันเหวี่ยงจากทดสอบแค่30คนค่า SD แบบพุ่งไปบวกลบ2อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ควรปกติการทดสอบเซนซอรี่ค่า SD มันควรจะอยู่ที่ไม่เกิน1เนาะแต่เราก็หรือการเพิ่มจำนวนเป็น50คนดูไหมเพิ่มเป็น100คนดูไหมแล้วเอาผลมาดูอะค่ะว่ามันยังมีความดังนั้นคือการแก้ปัญหาการชิมเริ่มต้นเนาะอ่ะสำหรับอาจารย์ต้าเชิญค่ะสำหรับการใช้เครื่องมือาจารย์เรื่องครับผมเรื่องเครื่องมือก็คืออาจจะไม่เหมาะที่ใช้เพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ก็คือมันต้องเป็นเครื่องวัดเทคเจอร์ครับซึ่งอาจจะไม่สามารถวัดได้แต่ว่าเราสามารถใช้การไม่สะดวกเนาะใช่ครับมันไม่สะดวกก็คือเราอาจจะไม่ได้เอาการวิจัยไปทีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่เป็นไรที่เราจะไม่มีค่าร่วมกันนะครับแต่ว่าเราใช้เซนซอรี่เป็นตัวกำหนดว่าปริมาณเจลาตินหรือสัดส่วนผสมแต่ละส่วนมันมีผลต่อความชอบของผู้บริโภคแค่ไหนอย่างไรขอบคุณค่ะครับเพิ่มคนเยอะขึ้นมองปศ.1ม.5ค่ะอันนี้ด้วยความที่ผลมันอย่างที่การทดลองมันก็ยังไม่ใช่ส่วนเนื้อเชอร์รี่เนาะงั้นเราก็เลยดูกันว่าเราควรจะศึกษาแบบไหนเผื่อว่าวันนึงเชอร์รี่มันออกเราก็จะได้ทำตามที่เราตั้งไว้แล้วก็หาจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เรานะคะเนาะเผื่อมันจะขายได้เพราะฉะนั้นมันน่าจะปรับผลไม้เป็นอย่างเดียวเนาะค่ะอาจารย์แล้วก็ใช่ค่ะเจลาตินเข้าใจแล้วค่ะเก็ตค่ะมันจะได้ไม่ต้องศึกษาเยอะนะคะคุณครูเราจะได้ศึกษาโฟกัสแค่จุดเดียวเลยน้องก็จะได้ไม่ต้องทำเยอะทำเหนื่อยนะเพื่อมาจัดงบในกระเป๋าครูไหมใช่เดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะพอเราทำมาเป็นกัมมี่เยลลี่แล้วค่ะลูกพอหนูชิมอะค่ะรสชาติความหนึบเนี่ยเหมือนขนมที่ขายตามท้องตลาดไหมคะยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้นี่เป็นยังไงลูกเดี๋ยวเผื่อจะได้ช่วยมันกินเป็นน้ำมากกว่าอะไรนะคะมันยังไม่ค่อยหนึบมันไม่ค่อยหนึบถ้ามันไม่หนึบเด้งเราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณเจลาตินเข้าไปหน่อยเนาะถ้าอย่างนั้นที่เราเอาน้ำปริมาณน้ำคงที่นะคะอาจารย์ปริมาณน้ำผลไม้ค่ะแล้วก็ปรับสูตรของเจลาตินใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะโอเคคิดอาจจะเดี๋ยวขอถามอีกอันนึงก็คือว่าทำไมเราต้องโฟกัสใช้น้ำตาลหญ้าหวานด้วยอะคะตอนแรกพูด
อาจารย์กลัวว่ามันจะไปเพิ่มคอร์สให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเราขายกับเด็กในโรงเรียนเนาะขายเด็กโดยโรงเรียนดังนั้นราคามันก็ควรที่จะไม่สูงมากแต่พอใช้หญ้าหวานปุ๊บกลายเป็นต้นทุนนะคะต้นทุนมันก็สูงและอีกอย่างหญ้าหวานพอมันอยู่ในการทำปฏิกิริยามันอาจจะทำให้มันไม่เด้งหนึบเท่ากับการใช้น้ำตาลทรายเพราะว่าน้ำตาลทรายของข้ามมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าเนี่ยค่ะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะจันได้ค่ะน้ำตาลทรายขาวก็จะไม่ได้ส่งผลต่อสีของเนื้อเชอร์รี่มากนะแต่ถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงอย่างที่บอกเนาะพอเราใช้ไปถ้าอัตราส่วนที่มันสูงมันก็อาจจะทำให้เนื้อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสีมันจะคล้ำอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆว่าเดี๋ยวถามอีกนิดนะคะถ้าแสดงว่าเราเลือกเชอร์รี่แล้วก็ทำตามที่อาจารย์แนะนำมันก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสูตรต้นแบบใช่ไหมคะอาจารย์แล้วพอสูตรต้นสูตรต้นแบบเราควรจะเอามาจากแหล่งเนาะแหล่งที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าเอามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือสักอย่างน้อยสัก3ที่และโดยใช้สูตรเขาเลยนะคะโดยใช้สูตรเขาเลยอัตราส่วนผสมเหมือนเขาเลยแต่เราแค่มาเปลี่ยนตรงชนิดน้ำผลไม้จริงๆเราใช้เนี่ยดูของมะนาวมะม่วงหาวมะนาวหมูค่ะอาจารย์ก็ได้ค่ะให้ที่อาจารย์มาแนะนำว่าเราน่าจะไปดูของตลาดมาแล้วก็ค้นหางานวิจัยเพิ่มนะคะแต่ผลงานวิจัยที่เด็กอาจจะไม่ได้ยังไม่เข้าใจว่าครูต้องมาหาให้ว่าเด็กมันเรียนถึงคาบสิบอะโอ้เรียนค่ะเอาจากงานวิจัยกัมมี่ในที่ทำจากผลไม้ลักษณะคล้ายๆค่ะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยค่ะมะม่วงหาวมะนาวหอมนี่ใช้ได้ไหมอาจารย์เนาะได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่ามะม่วงมันก็ไม่ได้มีกลิ่นเท่าไหร่เนาะใช่มันก็มีความเปรี้ยวใช่มันก็คล้ายๆกันได้แต่ว่าแต่อย่างน้อยสัก3อันเนาะ3อันแล้วเราก็มาเอาไปชิมนะคะเอาไปชิมแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันว่า3สูตรนี้สูตรต้นแบบนะคะสูตรต้นแบบนี้3สูตรนี้สูตรไหนอร่อยที่สุดผู้บริโภคให้การให้คะแนนสูงที่สุดจากนั้นเราก็คัดเลือกมา1สูตรแล้วเราค่อยมาศึกษาที่อาจารย์ต้าบอกมันไม่เด้งใช่ไหมแล้วก็มาศึกษาเจลาตินมาแวรี่มาผันแปรอัตราส่วนเจลาตินต่อก็จะได้เป็น2การทดลองละมันเหมือนจะเป็นการปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์คะก็หมายถึงว่าขั้นตอนแรกก็คือว่าเอาตัวต้นแบบที่การวิจัยมา3อันแล้วเปลี่ยนตัวผลไม้ทำการทดลองที่1เสร็จแล้วพอทำการทดลองแล้วเทสแล้วถ้ามันไม่หนึบเราก็ไปศึกษาเรื่องเจลาตินเพิ่มใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะสองการทดลองแล้วลูกสรุปนะสองอันนั้นติดมือติดคอแค่นี้ก็เป็นการทดลองที่น่าสนใจการทดลองที่น่าสนใจแล้วค่ะสเต็ปหนึ่งนี่ต้องเทสโดยเด็กด้วยไหมคะได้ค่ะชายต้องเทสด้วยค่ะเพื่อคัดเลือกสูตรต้นแบบที่ดีที่สุดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ผู้บริโภคเราชอบเด็กสามงานวิจัยขอไปนะคะ3งานวิจัยเสร็จแล้วก็2ค่ะคุณครู2นะคะ2งานวิจัยเสร็จแล้วก็ทำตัวนั้นออกมาสูตรมันเข้าเลยเราอ้างอิงจากสูตรเขาสูตรมันเข้าเลยเปลี่ยนแค่น้ำผลไม้ที่เราคั้นจากเชอร์รี่เราจะไม่มุ่งไปสีเชอร์รี่อย่างเดียวเนาะเสร็จแล้วพอได้ตัวนั้นแล้วทดสอบกับวันนั้นที่เราเอาน้องทดสอบเสร็จแล้วดูว่าสูตรไหนที่เขาเลือกมากกว่ากันคือตัวแปรควบคุมคือปริมาณเชอร์รี่ที่ใช้ทั้งสองสูตรใช่ไหมลูกใช่ไหมคะและทีนี้พอได้แล้วเราก็เลือกพอได้สูตรที่เด็กใจที่สุดแล้วก็เอามาทำแล้วก็เทสอีกครั้งใช่ไหมคะอาจารย์ตามที่ค่ะใช่ค่ะเอามาศึกษาปรับปรุงอาจจะไม่เด้งไม่หนึบแล้วก็เอามาเพิ่มเจลาตินค่ะนี่แหละค่ะเนาะโอเคไหมคะอยากจะถามไอ้คันนี้เลยไปละเราคั้นมาแต่น้ำผลไม้เลยเนี่ย
ตัวน้ำเปล่านะครับมีความสำคัญที่ต้องผสมกันนะครับว่าแค่เจจังอย่างที่อาจารย์บอกนะมันต้องดูที่สูตรลูกสูตรที่เราหามาเนาะเขาเติมน้ำเปล่าใช่ใช่เพราะแต่ละสูตรที่เราเอามามันก็จะแตกต่างกันครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะจากงานเนี้ยค่ะเด็กๆยังไม่ได้ใส่พลาสติกลงไปนะคะอาจารย์ที่จะป้องกันการเจริญเติบโตอะไรเงี้ยค่ะคือแนวโน้มเด็กก็สามารถที่จะปรับได้ใช่ไหมคะให้ขนมอยู่ได้นานๆค่ะต้องค่าพีเอชอันนี้ขออาจารย์ตาพลาสติกมีผลพีเอชมีผลกับการเซตเจลเหมือนกันไหมคะเนาะมีผลเหมือนกันครับเพราะว่าเจลาตินมันก็จะเป็นโปรตีนมันก็จะมีผลต่อ pH ด้วยนะครับแต่อันนั้นมันเป็นในรายละเอียดการว่าดูจากสูตรก่อนในหลักดีกว่าแล้วเราค่อยพอเราได้สูตรที่เราเลือกมาจากสูตรต้นแบบเนี่ยการปรับเนี่ยมันจะเป็นการที่เราปรับเจลาตินหรือปรับ pH หรือปรับน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เราเป็นแหละนะครับคือตัวนี่คือใช้แบบช่วยตัวหรือว่าพวกตัวปกตินะครับเพราะที่ตามสะดวกยังอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัวครับอ๋ออาจารย์ว่าถ้าเรามีเครื่องช่างที่เป็นกลางมีอะไรที่วัดปริมาตรเป็นเอ็มเอลอะไรก็ได้ก็ดีกว่าการใช้ด้วยตัวครับผมเหมือนเป็นอาหารสไตล์ของวิทย์อาหารมากผู้ชายมากกว่าที่จะเป็นสไตล์มากกรรมใช่ไหมคะมันจะกำหนดปริมาณได้ละเอียดกว่าดีกว่าครับเอาอันนี้ดีกว่าค่ะในความคือถ้าอย่างถ้าเราพูดถึงสูตรเนาะถ้าเราชั่งในหน่วยกรัมเราควรจะกรัมทั้งของเหลวเลยแล้วเราค่อยมาคำนวณเป็นร้อยละเราควรแสดงเป็นร้อยละเพื่อมันจะได้เปรียบเทียบแต่ละสูตรได้ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าสมมติทั้งกรัมทั้ง ml เวลาหนูเอามาคำนวณร้อยละมันจะคำนวณคำนวณกลับไปมาค่อนข้างยากนะคะดังนั้นถ้าทำได้ให้ทำในหน่วยช่างที่เหมือนกันก็คือกรัมก็คือกรัมเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะแต่ว่าเวลาแสดงผลต้องแสดงเป็นร้อยละนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกวันละค่ะใช่ค่ะเนาะแต่เวลาทำก็เพื่อความง่ายในการคำนวณควรจะทำเป็นหน่วยเดียวกันค่ะโอเคโอ้คอมเมนต์มาชั่วโมงโอ้เหนื่อยเลยเด็กๆครูสว่างเลยอะค่ะเหมือนตอนแรกก็คิดนี่อยู่แม่พิมพ์นี่เราใช้ที่ไหนก็ได้นะคะค่ะแม่พิมพ์ที่ไหนก็ได้เลยรูปแบบได้เลยเอาเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราก็ได้เลยน่ารักดีคุณหนึ่งคะค่ะคุณหนึ่งอยู่ไหมคนหนึ่งใช้ตัวงบที่มาให้สามพันที่ทำแป้นพิมพ์ได้ไหมคะที่มันเป็นของตราดีดอยเลยอะค่ะไม่แน่ใจอาจารย์ตั้งงบเผื่อไว้ไหมอะถ้าอาจารย์ตั้งเผื่อแล้วอยู่ในกรอบก็ใช้ได้เลยอะค่ะอาจารย์อ๋อค่ะแล้วไอ้ตรงทัวร์พอสอบอาจารย์ตั้งงบทำแม่พิมพ์ไว้ไหมคะเหมือนอยู่นะมันมีค่ะแป้นพิมพ์มีค่ะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดตั้งไว้อะค่ะอาจารย์ก็ใช้ได้เลยเป็นจ้างทำอย่างนี้ได้เนาะต้องซื้อได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสู้สู้นะสู้สู้นะเด็กเด็กอย่าเรียนซะเยอะเลยอย่าเพิ่งท้อนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์ต้าและอาจารย์อ้อเป็นอย่างสูงนะคะจากนั้นนะครับ
สู้ๆนะคะเด็กๆครับครับจานยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยขอถ่ายรูปหน่อยนะโรงเรียนนี้เนี่ยนะเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายครูเข้ามาไหมคะตายแล้วไม่ได้เว้นระยะเลยเนาะนะคะนะเดี๋ยวหนึ่งเปิดหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะขออีกรูปหนึ่งนะคะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอเปิดกล้องนะนะคะไปยุ่งเลยหนึ่งสองสามโอเคค่ะเรียบร้อยเอ๊ค่ะ